ในช่วงท้ายของงานในโอกาสนี้กับผมขอกราบปรารถนาท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศลได้เมตตากล่าวกับญาติโยมทุกท่านในช่วงท้ายของงานครั้งนี้ครับขอกราบอาราธนาครับสาธุสาธุสาธุนะจริงๆก็อยากจะพูดให้พูดทุกครั้งก็ไม่ได้ถูกใจสักทีคืออยากจะพูดให้มีความชื่นใจของตัวเองแล้วก็ผู้รับฟังกลับไปก็นองตัวเองแล้วก็ไม่ถูกใจตัวเองวันนี้ถือโอกาสในครั้งที่วันที่เราได้ประพฤติปฏิบัติความดีร่วมกันที่ทำได้อย่างนี้ไม่ใช่ทำได้ง่ายเพราะว่าคนเป็นจำนวนมากพระเป็นจำนวนมากค่าใช้จ่ายต่างๆใช่เป็นจำนวนมากมีญาติโยมหลายท่านที่ได้สงเคราะห์อย่างบริษัทใหม่ๆเพ่งไทยมีคุณขวัญวิศรัทธาเป็นผู้ดำริริเริ่มที่จะเป็นเจ้าภาพในการอุปสมบทก็มีพวกเราทั้งหลายเป็นผู้สมัครมาโดยฉับพลันจนเกินโควต้าที่เขากำหนดไว้ก็ถือว่าท่านทั้งหลายได้เอื้อเฟื้ออาตมาเอื้อเฟื้อว่าเมื่อมีภัยแล้วท่านก็อยากจะประคับประคองให้ภัยนั้นหายไปก็ได้มีความรักตัวอาตมาด้วยรักวัดด้วยรักพระพุทธเจ้าด้วยรักหลวงพ่อพระราชพรหมยานด้วยและรักวัดท่าสุงด้วยสมบัติต่างๆในวัดท่าสุงนั้นคนอื่นไม่มีใครรักเท่ากับเราที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยานหรอกคนอื่นที่ไม่ใช่เป็นลูกศิษย์เขาก็จะมาแต่หาผลประโยชน์ทำให้วัดเสื่อมเสียความหมดจดจะเกเรก็ไม่สนใจแม้นครูบาอาจารย์สร้างไว้มากมายทั้งความทั้งเป็นคำสอนทั้งเป็นสถานที่ทั้งข้อวัดปฏิบัติถ้าเขาไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยานแล้วก็ยากนักที่จะมารักษานี้ไว้ได้ส่วนพวกเราทั้งหลายแม้จะยังไม่ได้มาก็อยู่ก็ดีที่เป็นลูกศิษย์วัดท่าสุงแล้วนี้ความผูกพันมันมาตั้ง16อสงไขยแล้วนะ16อสงไขยแล้วที่ตามกันมาตามผูกพันตามสนับสนุนข้อวัดปฏิบัติที่พ่อแม่สอนไว้ก็มีความอิ่มใจสุขใจแม้ท่านจะจากสังขารท่านไปแล้วแต่พุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพท่านยังคุ้มหัวคุ้มเกล้าคุ้มจิตใจของพวกเราอยู่ไม่เสื่อมคลายสังเกตดูภายนอกดูแค่วิหาร12ไร่ทำงานมา8เดือนต้องพุทธานุภาพจริงๆถึงจะทำได้ธรรมานุภาพสังฆานุภาพเทวานุภาพท่านสงเคราะห์ให้เราทำได้งานที่ใหญ่ๆที่เขาทำยากเราทำสำเร็จหมดแล้วอย่างสมเด็จองค์ปฐมทองคำก็ดี
ที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าพ่อตายแล้วรอพระท่องคำให้พ่อสักองค์ถ้าพูดถึงหลวงพ่อแล้วน้ำตาก็จะไหลถ้าพ่อเมื่อพ่อตายไปแล้วรอพระท่องคำให้พ่อสักองค์หนึ่งเราก็รอจนจบได้พระทองคำมาสององค์ถึงตอนนี้ที่จบไปแล้วเมื่อครบ100ปีหลวงพ่อของเราเราก็มีจิตใจคิดจะบูชาท่านให้มันสุขใจที่สุดก็คืออะไรข้อวัดปฏิบัติต่างๆเราก็เคารพแต่วัตถุที่ทำยากคือทองคำว่า100ปี100กิโลเราก็ทำสำเร็จตั้ง130กิโลถือว่าคุ้มเกินสิ่งที่ทั้งหลายที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สั่งสอนไว้พวกเราไม่เคยเสื่อมแม้นท่านจะจากเราไป25ปีความเสื่อมจากใจความเคารพไม่เคยเสื่อมฉะนั้นเมื่อโอกาสนี้อาตมามีภัยในขันห้ามีภัยในขันห้าห่างห้าป่วยก็ทุกคนก็อยากให้ร่างกายดีร่างกายหายจากป่วยก็ได้จัดบำเพ็ญกุศลอย่างยิ่งใหญ่อย่างใหญ่คืออะไรยิ่งใหญ่คือเป็นข้อวัดปฏิบัติระงับซึ่งกิเลสทั้งหลายชั่วขณะจิตหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งจิตก็จะผ่องใสเมื่อสักครู่หนึ่งตอนถวายสังฆทานเห็นเทวดาเต็มจักรวาลขาวไปถึงเห็นที่แดนนิพพานขาวเต็มไปหมดสุดลูกตาจิตใจเราก็แช่มชื่นแช่มชื่นเหลือเกินว่าแม้แต่เทพเทวดาทั้งหลายก็มาโมทนาที่ท่านทั้งหลายได้จัดงานกุศลให้ฉะนั้นอาตมาต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายทุกส่วนแม้จะเพื่อนพระวัฒนสุงก็ดีท่านทั้งหลายมาบวชถวายก็ดีญาติโยมเป็นผู้สนับสนุนอยู่ก็ดีความดีนี้เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในใจเสียแล้วมันถอนมันลืมมันเสื่อมไม่ได้เพราะว่าเป็นความดีที่บริสุทธิ์เหลือเกินเท
ที่ไม่หวังผลตอบแทนจากฉันเลยตอบแทนอย่างเดียวก็อยากให้ท่านหายป่วยเราเหมือนครอบครัวใหญ่ครอบครัวของพระสัมปเกสีก็ดีครอบครัวของที่พุทธเจ้าเรียกครอบครัวของพระพ่อพระราชพรหมยานก็ดีเราเป็นครอบครัวครอบครัวเดียวกันที่หลวงพ่อจารึกว่าเราพระมหาวีระถาวโรได้สร้างวัดท่าสุงนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาอีก180ปีภายหน้าจะมีพระราชาสุทรงธรรมพร้อมด้วยพระอรหันต์จะมาปฏิสังขรณ์วัดท่าสุงอีกหนึ่งวาระแต่พวกเราขอโมทนาด้วยไม่สามารถจะมาช่วยทำได้อย่างนี้ไม่ความว่าเข้านิพพานหมดแล้วอะไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าท่านจารึกไว้ที่แผ่นในโบสถ์ทองคำไว้เป็นเครื่องยืนยันว่าลูกของท่านไปนิพพานชาตินี้หมดเราจงภูมิใจว่ามันจะป่วยจะเป็ดยังไงก็ช่างเถอะพอจิตถึงนิพพานแล้วนี่มันลืมป่วยลืมเจ็บลืมตายหมดมันไม่มีอะไรกังวลแล้วอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้ข้อวัดปฏิบัติแล้วมีความแช่มชื่นใจตะกี้ตอนถวายสังฆทานเห็นเต็มไปหมดมันไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนไม่เคยพูดที่ไหนมาด้วยอีกก็มันขาวแวบไปหมดเลยโอ้ยบางคนก็เทวดาโมทนาบุญอย่างนี้ด้วยเนาะขอให้ท่านโมทนาและคุ้มครองพวกลูกหลานลุงพ่อยังมีขันห้าอยู่ถ้าป่วยก็ขอให้มีทุกเวทนาน้อยและจิตใจก็ให้แช่มชื่นเกาะพระนิพพานเกาะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แจ่มใสตัวเราก็ใสมันก็ไม่มีกังวลอะไรถึงตอนนั้นอยู่พระนิพพานก็มีความสุขมีโอกาสช่วยเหลือก็ว่ากันอีกทีหนึ่งวันนี้ก็ได้คุยชื่นใจแล้วล่ะแต่ต้องขอขอบคุณแก่ทุกคนเลยที่เอื้อเฟื้ออาตมาที่สงเคราะห์ทุกอย่างทั้งความเป็นอยู่ทั้งสิ่งทุกอย่างถ้าขาดเหลืออะไรลูกหลานหลวงพ่อก็อุปถัมภ์แม้รักหลวงพ่อแล้วก็รักลูกท่านด้วยก็ช่วยสนับสนุนบำรุงพุทธศาสนาจงสมบูรณ์หมดสุดท้ายนี้อาตมาแม้จะมีร่างกายอยู่ขณะนี้ก็ขออำนาจแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระสมเด็จองค์ปฐมเป็นประธานพร้อมด้วยพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และมีพระธรรมคำสอนที่เป็นธรรมานุภาพและพระสงฆ์มีครูบาอาจารย์สืบกันมามีหลวงพ่อปานหลวงพ่อพระราชพรหมยานพ่อใหญ่พ่อเล็งพ่อไร่หลวงพ่อขนมจีนพ่อศรีวลีและท่านธรรมมหาราชทั้งสี่ที่ได้ทนุบำรุงคุ้มครองพุทธศาสนาและเทพเทวาอรักษ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาวัดท่าสุงอยู่ขอจงอภิบาลรักษาลูกหลานหลวงพ่อพระราชพรหมยานให้มีใจตั้งมั่นมีจิตใจแจ่มใสไม่เกินวิสัยกฎของกรรมแล้วขอให้ช่วยลูกหลานของหลวงพ่อพระราชพยานให้ถึงที่ผ่านทุกคนด้วยกันทุกคนด้วยเทอญ